แล้วก็ตอนนี้ครับนี่ครับโทนี่ลอสเทสโดน2ไปเลยครับนี่ครับแล้วก็โดนไปอีกเหลืองนึงด้วยนะครับผู้เล่นนิวซีแลนด์ประท้วงมากนะครับเดี๋ยวต้องดูกันนะครับว่าน่าจะเป็นใครนะครับไรอันเนลเซ่นหรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วตอนนี้ผู้ตัดสินก็วิ่งเข้ามานะครับเพื่อปรึกษากับผู้ช่วยผู้ตัดสินที่4นะครับผู้ตัดสินที่4โค้ชนิวซีแลนด์นะครับทางริกกี้เฮอร์เบิร์ตครับก็เดินเข้ามานะครับประท้วงเหมือนกันเกมนี้ก็ยังหยุดอยู่นะครับร้านเนลเซ่นครับโดนใบเหลืองไปแกก็ยังโวยวายไม่เลิกเหมือนกันนะครับก็โดนได้ยังไงอีกเหลืองหนึ่งนะครับแต่เกมก็ดำเนินต่อครับครับร้านเนลเซ่นให้บอลมาโอ้โหตอนนี้ต้องระวังนะครับลูกเกมเนี่ยอาจจะเล่นกันหนักมากนะครับบอลมาอยู่ที่ทางหมายเลข13ของไทยอิสระพงศ์ลีลาพรครับฟ้าจีรนัทครับฟ้าทีมไทยนี่ต้องออกบอลให้เร็วนะครับเพราะดูแล้วผู้เล่นนิวซีแลนด์ในตอนนี้เหมือนกีวีกระหายเหยื่อเลยครับครับแหมเลยว่าวิ่งเข้าใส่เหมือนแบบจะโกรธกันมาหลายปีแล้วครับครับฟ้าครับออกบอลมาทางด้านซ้ายสุมัญญาจีรนัทครับฟ้าโรนชัยแล้วครับโอ้โหตอนนี้ทีมไทย11คนนี้เล่นดีอย่างเห็นได้ชัดครับแล้วก็แหมลูกนี้ครับจะเปิดไปนะครับโดยจิตรากรเซนสเมลโอ้ยเจอกับสุดที่นันครับคอนสุดที่นันเลยนะครับมาจากตัวนี้ไรอันเนลเซ่นครับสิงจังหวะกันอยู่ครับในจังหวะนี้คริสเจมให้มาอารอนสก็อตถึงหรือเปล่าโดนสกัดออกไปได้ครับโคสวัตว่องไวลิขิตสก็อตครับให้มาคริสเจมลากเข้าไปคริสเจมแลบหลบไปแล้วก็ล้มโอ้จะเอาจุดโทษง่ายไปนิดนึงขอโทษนะครับแหมลูกนี้โบสวัสดิ์นี่แกล้มแย่บอลเนื้อครับกลับไปวัวเลยว่าแหมพุ่งล้มครับคือโบสวัสดิ์นี่คุยรู้เรื่องนะครับเพราะว่าแกเรียนอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับชั้นปีที่4แล้วนะครับมาแล้วครับอิสระพงศ์โอ้โหโดนสอยให้ล่วงลงไปครับแล้วก็ทางเจอร์มี่คริสตี้แกเอามือปิดปากเลยนะฮะโดนกึ่งปากกึ่งจมูกอ้าวแล้วต้องดูครับโดนใบเหลืองไปครับเอเรียสเนี่ยว่าตรงนี้เข้าหนักครับนี่ครับปุ๊บนี่กระโดดอินเตอร์เราของนี่เตะบอลอัดใส่หน้าของทางเจอร์มี่คริสตี้คือจะงัดบอลคืนให้เพื่อนแหละครับครับแต่พอดีคริสตี้แกวิ่งเข้ามาพอดีแล้วเอเรียสนี่โดนได้ยังไงไปเตะบอลทิ้งครับโอ้โหนนไม่พอใจพูดถึงมันจะค่อยไม่คุมอารมณ์ไม่ค่อยอยู่นะครับฟรีคิกครับอัธพงษ์หนูพรมสายธรรมชาติเหมือนกันเปิดมาโอ้โหสุดที่นันต้องโหนมงแล้วก็ยังได้อยู่ครับโคสวัตให้มาที่สุดที่นันครับฟ้าครับฟ้าจะหยอดเข้าไปหรือเปล่าไม่ครับขวางมาให้พิชิตใจบุญลูกยิงไกลนี่ก็ทีเด็ดเหมือนกันนะครับพิชิตใจบุญครับพิชิตใจบุญนักเตะจาก BC โทรศาสนะนะครับดูกันอีกครั้งนะครับนี่จังหวะเรียกว่าวางเท้ามันดีแล้วแต่ว่าบอลมันไหลออกข้างไปหน่อยครับตอนนี้นิวซีแลนด์เหลือ10คนนะครับแต่สกอร์ยัง2ต่อ2นี่ครับสตาร์ทโค้ชของนิวซีแลนด์นะครับต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องตัวผู้เล่นแล้วก็แผนการเล่นนะครับเรียกตัวสำรองมาโรนชัยจิรนัทโรนสเกตครับฟ้าโก
โกสวัสดิ์ครับฟ้ากับโกสวัสดิ์นี่ก็โอสถสภาเหมือนกันนะครับปีเตอร์ลีเนี่ยไปดูเกมที่โอสถสภาบุกไปชนะนครปฐม 1-0 ปุ๊บเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าสุมัญญาครับฟ้าโกสวัสดิ์มีชื่อติดทีมชุด4เกมหมดเลยนะครับนี่ครับคนที่โดนใบแดงไปนะครับเหลืองแดงโทนี่ลอชเชสเป็นยิงครับครับฟ้าให้บอลมาอิสระพงศ์ลีละครแม่ไม่ผ่านครับโดนโบเจนดักไว้คริสเจมคริสเจมได้ทุ่มครับนิวซีแลนด์ทุ่มให้คริสเจมครับเจอกับการชิลนัทอ้าวแล้วก็ได้ฟาวอีกแล้วแม่แกครองบอลได้เหนียวแน่นนะครับคริสเจมหมายเลข15นี่ครับครองบอลไว้เรียกฟาวนะครับแล้วก็ทำได้จริงๆโชว์ซุปเปอร์เซฟนะครับไป1ผลที่เห็นชัดๆครับในครึ่งเวลาหลังสำหรับกวินธรรมสัจจานันท์อาฟ้าครับเปลี่ยนการมาทางด้านซ้ายโอ้โหลูกนี้กระโดดไม่ถึงครับอัธพงษ์หนูพรมโดดเด่นมากนะครับกับการเล่นเยาวชนทีมชาติไล่มาตั้งแต่ชุดไซตามะรุ่น12ปีมาจนถึงเยาวชน20ปีครับอัธพงษ์หนูพรมมาตามสเต็ปมาตามลำดับเลยนะครับการเล่นน้อยกว่าครับตอนนี้ก็พยายามเซตบอลหาช่องจอดแล้วอาศัยการที่ครับความแข็งแกร่งก็ว่าแม่แล้วเตะที่เกมไทยก็ตัดไม่ได้ครับนิวซีแลนด์เองดูแล้วเนี่ยก็น่าจะพอใจแล้วกับสกอร์2ต่อ2เพราะความฟิตนี่ต้องบอกว่าความสดความฟิตความกระหายเนี่ยอยู่กับทีมไทยหมดเลยนะครับชุดนี้อาจจะเป็นรองแค่ประสบการณ์แล้วก็ฝีเท้าบ้างไทยก็ดูเหมือนไม่เร่งได้ครับพยายามมาสายกันเรียกว่าสายบอลให้แม่นยำไว้ก่อนครับตัวเยอะกว่าครับเอาลูกนี้ให้มาครับโอสวัสดิ์แหมโอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่านิ่งเกินไปหรือเปล่าครับสำหรับทางกวินโอ้โหเป็นประตูครับแกกล้าหลอกกองหน้าครับก็เดี๋ยวไปดูภาพช้าดีครับนัดโอสวัสดิ์มองแล้วไม่มีใครครับต้องคืนครับกวินออกมาเนี่ยแตะหนึ่งครั้งครับโดนสะเก็ดนิดหนึ่งครับครับคุณวารีมักกุดีครับนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนล่าสุดนะครับเพิ่งเลือกกันวันนี้เองกวินครับแตะเปิดเกมมาวันนี้เหลือเวลาอีกแค่15นาทีจะหมดเวลานะครับสุมัญญาปุริสายครับโดนทำฟาวผู้เล่นนิวซีแลนด์ตอนนี้นี่ชักจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่แล้วนะครับเล่นแรงตลอดเลยนี่ครับจังหวะเข้ามาแบบ2นะครับโอ้โหลูกนี้เข้าที่ขมับเลยครับแรนเนลเซนนะครับแกโดนใบเหลืองไปแล้วด้วยทีมไทยบุกต่อครับจิรนัทอัตพงศ์ให้มาอิสระพงศ์คืนกลับมาครับที่จิรนัทหมายเลข13นี่ตอนนี้ก็ยังตกเป็นของชาวขอนแก่นอยู่นะครับครับ13ในทีมชาติไทยนี่ก็เกียรติศักดิ์เสนาเมืองครับของหน้าจากน้ำพองจังหวัดขอนแก่น